ผู้แทนหน่วยงานต่างๆและประชาชนทยอยไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทั้งวันที่ศาลาสิริราช100 ปีโรงพยาบาลสิริราชผู้แทนหน่วยงานและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิเทศบาลตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยเขาดินใต้อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนผู้ปฏิบัติธรรมวัดสะพานพระโขนงรวมถึงบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าพิธีซ้อมใหญ่ในวันนี้นอกจากนี้ยังมีครอบครัวสุขโชติที่ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายไวโอลินจำลองที่ทำขึ้นเอง1 คู่คณะวัดป่าศรีสุราษฎร์อำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามที่ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือและภาพพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นบุรพาจารย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและนายธงชัยวัฒนวรนันท์ชาวนครราชสีมาที่ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่โชคชัยอายุกว่า100 ปีจบข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยดิฉันกมลวรรณตรีพงษ์สวัสดีค่ะพื้นที่อันเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวหนองบัวซอย6ตำบลเพอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองดูไม่เชิงจะเป็นถิ่นธุรกันดารมากนักแต่สำหรับนางมนทินพิรมรักการเข้าถึงสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษาโรคเป็นเรื่องลำบากยากยิ่งทั้งด้วยปัญหาความยากจนและภาระหนักอึ้งของการเลี้ยงดูหลานชาย3 คนตามลำพังโดยเฉพาะคนเล็กสุดเด็กชายจิรายุทธหรือน้องวินซึ่งมีอายุ2 ขวบกว่าป่วยด้วยโรคกะโหลกสมองปิดก่อนกำหนดทำให้มีพัฒนาการที่ไม่สมวัยต้องนอนอยู่กับที่ตลอดเวลาไม่สามารถนั่งหรือเดินได้เหมือนเด็กปกติความทุกข์ของคนเป็นยายจึงใหญ่หลวงนัก24 มีนาคม พุทธศักราช 2553นางมนทินพาน้องวินมารอรับการตรวจรักษาจากหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิพอสวหรือมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งมาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีซึ่งทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิได้เสด็จไปทรงร่วมออกหน่วยแพทย์ด้วยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ป่วยรวม9 รายรวมทั้งน้องวินด้วยอยากให้ล้านห้าเลยอยากให้เขาเหมือนช่วยเหลือตัวเองได้อย่างฉันจะอยู่อีกสักกี่ปีฉันภูมิใจมากที่สุดเลยพอมาถึงโรงพยาบาลเขานัดน้องวินไปผ่าเขาก็บอกว่าน้องวินเนี่ยได้อยู่เป็นคนไข้ของท่านฉันก็ภูมิใจฉันน้ำตาไหลฉันดีใจว่าหลานฉันยังมีบุญยังท่านยังดูแลยังเลี้ยงแลในพุทธศักราช2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอสวต่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระองค์ทรงรับพระภาระนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและด้วยความชื่นพระทัยที่จะได้ทรงใช้วิชาความรู้และพระประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขมาช่วยเหลือบรรเทาปัญหาสุขภาพอนามัยให้ราษฎรทุกยากในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร
ทุกพระองค์ตั้งแต่สมเด็จย่าสมเด็จแม่ดุลหม่อมพ่อทรงเน้นเรื่องการที่ข้าพเจ้าจะทำงานเพื่อประชาชนท่านบอกว่าเกิดมาตรงนี้นี่มีหน้าที่ที่จะทำงานเพื่อประชาชนรับใช้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนนี่มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นย้อนไปกว่าเมื่อ100ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์และวางรากฐานแพทย์แผนตะวันตกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชปณิธานที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของราษฎรได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาในพระบรมราชวงศ์จักรีตราบจนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงศึกษาเล่าเรียนและทรงสั่งสมประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศมานับเป็น10ปีพระองค์จะทรงเป็นหลักสำคัญให้ราษฎรได้พึ่งพาบรรเทาความทุกข์ร้อนด้านสุขภาพอนามัยด้วยพระทัยมุ่งมั่นจะทรงสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างชีวิตไทยสืบไป